สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังดิฉันตรีทิพย์กมลศิริคุณกำลังฟัง Gen Z Classical Music พูดคุยกับดร.ตรีทิพย์กมลศิรินักจัดรายการดนตรีที่อยู่คู่คนไทยมากว่า10ปีใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร ค่ะบทเพลงแรกที่ท่านผู้ฟังเพิ่งจะได้รับฟังกันไปวันนี้ก็จะมีกลิ่นอายแบบไทยๆที่แตกต่างไปจากเพลงคลาสสิกที่เราได้ฟังกันบ่อยๆในรายการเดี๋ยวต้องขอให้แขกรับเชิญของเราเป็นผู้อธิบายดีกว่าว่าเป็นเพลงอะไรหรอคะอาจารย์ค่ะก็เป็นเพลงสีนวล นะคะเป็นฉบับที่เราเล่นกันหลังคอนเสิร์ตนะคะเป็นเพลงท้ายคอนเสิร์ตสดับพิณเพลงสยามเมื่อปีพ.ศ. 2562 ค่ะอ๋อเป็นเวอร์ชันแสดงสดเลยใช่อันนี้เป็นฉบับแสดงสดนะคะก็ฉบับที่สำหรับโน้ตเปียโนเนี่ยจนชาปัญเจริญเป็นผู้เรียบเรียงแล้วก็สำหรับเครื่องสายฝรั่งเป็นอาจารย์พิมพ์ชนกสุวรรณธาดาเป็นผู้เรียบเรียงค่ะนะคะคุณผู้ฟังก็จะได้ยินทั้งมีเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีฝรั่งผสมผสานกันไปค่ะแล้วก็มีนักร้องสองท่านค่ะโอ้ก็ไพเราะแบบว่าสดับพิณเนาะเพราะมากเลยค่ะวันนี้ต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญที่สำหรับมุกเนี่ยพิเศษมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ตรีทิพย์สวัสดีค่ะน้องมุกค่ะค่ะอาจารย์ดร.ตรีทิพย์กมลศิรินะคะก็เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ได้ประจำค่ะไม่ประจำค่ะไม่ได้ประจำที่ไหนก็สอนเป็นอาจารย์พิเศษนะคะก็หลายสถาบันอ๋อเจอกันอยู่ที่รังสิตด้วยใช่ที่มหิดลที่รังสิตอ๋อหลายที่เลยที่ศิลปากรแต่ละที่ที่พูดมาเนี่ยขับรถไปคนละที่หมดเลยนะคะใช่ขับรถไกลมากเดินทางไปสอนค่ะสุดยอดแค่มหิดลกับรังสิตเนี่ยใช่ใช้เวลา3จังหวัดนะคะใช้เวลาเดินทางเยอะมากเท่ากับเวลาสอนเลยเหนื่อยแย่เลยนะคะที่บอกว่าพิเศษมากๆเนี่ยเพราะว่าอาจารย์ตรีทิพย์เนี่ยก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุเหมือนกันนะคะค่ะต้องบอกว่าเป็นมาก่อนมุกนานมากๆด้วยเนาะเป็นรุ่นพี่ของมุกอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้เนี่ยก็จะถือโอกาสนี้มาพูดคุยกันในเรื่องของประสบการณ์การจัดรายการเพราะว่าอาจารย์เนี่ยน่าจะมีหลายๆท่านได้ฟังแบบอาจารย์เป็นผู้ดำเนินรายการนี้ดีกว่าแต่ว่าไม่เคยรับรู้มาก่อนว่าเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างวันนี้ต้องมาเปิดเผยให้พวกเราได้ฟังกันนะคะก็ยินดีค่ะก็ขอบคุณนะคะน้องมุกที่ชวนมาคุยอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นที่แรกเลยที่มาเล่าให้ฟังถึงการทำงานการจัดรายการวิทยุค่ะนะคะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากตัวอาจารย์เองเนี่ยเข้ามาสู่วงการดนตรีได้อย่างไรคะค่ะยาวนานนะ ทุกคนโดนหมดค่ะ มาถึงเริ่มต้นยังไงนะก็ต้องย้อนไปตั้งแต่เราเริ่มเรียนดนตรีเลยสมัยเด็กๆอย่างนั้นใช่ค่ะก็เริ่มเรียนดนตรีในวัยเด็กนะคะชั้นประถมก็คุณครูที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตการเรียนดนตรีในเบื้องต้นก็คือคุณหญิงปลานะคะหม่อมราชวงศ์วิไลกัญญาวิชัยดิษฐ์และอาจารย์ณัฐยนตรารักษ์ค่ะก็เรียนกับอาจารย์ทั้งสองท่านเริ่มจากเปียโนใช่เริ่มจากเปียโนแล้วก็เรียนมาเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆแล้วก็จนกระทั่งสอบเข้าคณะศิลปกรรมจุฬาที่ปัจจุบันก็สอนอยู่ด้วยปัจจุบันจัดรายการวิทยุที่ทำเนี่ยเป็นของคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุดยอดก็เข้าไปเรียนต่อเอกเปียโนเลยไหมคะเอกเปียโนใช่ค่ะตามระบบการขั้นตอนนะคะหลักสูตรของคณะหลังจากจบจากที่คณะแล้วก็ไปเรียนต่อที่ประเทศอเมริกาโอ้ค่ะที่ไหนได้ทุนการเรียนที่ West Virginia University นะคะเราก็มีจริงๆก็มีรุ่นพี่มีรุ่นอาจารย์ที่จบมาจากที่นี่แล้วก็มีรุ่นน้องหลายๆคนนะคะที่เรารู้จักกันท่านอาจารย์เกษรตรีปุณผลนะคะอาจารย์จบจากที่นี่อาจารย์ปันใจนะคะจุฬาพันธ์นะคะแล้วก็อาจารย์ภาวไลอาจารย์รามสูรนะคะบุคคลสำคัญในวงการนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็หลังจากกลับมาแล้วหลังจากกลับมาจากเรียนหนังสือก็แอบสอบถามอันนี้เรียนเป็นเอกเปียโนเหมือนเดิมเลยไหมเอกเปียโนใช่ค่ะเรียนทางด้านการสอนแล้วก็การแสดงค่ะก็เรียนทั้งโทแล้วก็ต่อเอกที่นั่นอยู่นานเลยหลายปีใช่8 ปีทำงานด้วยค่ะ แล้วก็กลับมาอยู่ที่ประเทศไทยกลับมาสอนเลยไหมคะกลับมาเริ่มงานก็เริ่มงานการสอนใช่ค่ะแต่ก็ไม่ได้ประจำที่ไหนเพราะว่ารู้สึกว่างานประจำไม่ตอบโจทย์กับลักษณะของตัวเองสักเท่าไหร่แต่ก็สนุกกับการสอนนะคะก็ทำงานสอนรับผิดชอบงานสอนก็กลับมาครั้งแรกทำงานจริงๆเป็นงานประจำที่ Trinity ทำอยู่ได้สักครึ่งปีนะคะก็คือสอนเปียโนอยู่ที่ Trinity เป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการที่ Trinity ค่ะก็มีงานสอนอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยช่วงนั้นนะคะเริ่มที่มหิดลก็ศิลปากรค่อยๆทยอยตามมารังสิตที่จุฬาก็มีบ้างนะคะไปบรรยายแต่หลักๆก็คือจะเป็นการสอนเปียโนหรือว่าสอนวิชาอื่นด้วยสอนเปียโนด้วยสอนคีย์บอร์ดสกิลสำหรับนักเรียนดนตรีที่ไม่ใช่เป็นเอกเปียโนค่ะทุกคนต้องพอเล่นได้นิดหน่อยค่ะนะคะแล้วก็สอน literature ค่ะนอกจากงานการสอนแล้วก็มีงานเขียนบทความเขียนรีวิวแต่ก่อนนี้มีหนังสือชื่อซิมโฟนีน้องมุกเคยได้ยินไหมไม่เคยเลยค่ะก็จะมีบทความเกี่ยวกับดนตรีที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะก็เป็นผู้รับหน้าที่แปลภาษาไทยอันนั้นเป็นหนังสือนี้เป็นของ BSO ในสมัยนั้นก่อน BSO มีมีวารสารที่เป็นเกี่ยวกับดนตรีเป็นภาพสีสวยใช่นะคะมีภาพแล้วก็มีหลากหลายมุมมองไม่ได้เกี่ยวกับคอมโพเซอร์อย่างเดียวเดี๋ยวนี้นี่ไม่ค่อยมีเป็นสื่อสิ่งพิมพ์แบบนี้แล้วนะตอนนี้ก็น่าจะกลายมาเป็นกลายเป็นยุคน้องมุกไงอันนี้ก็อาจจะเหมาะกับคนยุคนี้ขับรถไปฟังไปขับรถไปอ่านหนังสือไปไม่ได้ใช่ค่ะใช่เพราะจริงๆตอนแรกเนี่ยเรียนสายวิทยาศาสตร์นะเหรอคะตอนมัธยมปลายใช่ไหมตอนมัธยมปลายเรียนสายวิทย์แต่ว่าก็รู้สึกว่าไม่ค่อยอาจารย์เรียนที่ไหนนะคะเรียนโรงเรียนเตรียมค่ะเตรียมอุดมแต่ว่าเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการค่ะใกล้บ้านเนี่ยไม่ต้องเดินทางไกลเรียนสายวิทย์ก็ไม่ค่อยจะรุ่งเท่าไหร่นะคะยังอุตส่าห์เรียนสายวิทย์นะคะมุกนี่ไม่เอาเลยตอนแรกคืออยากเป็นหมอใช่ค่ะแล้วมีความตั้งใจตลอดเลยตั้งแต่จะปลุกยังไงมาเรียนดนตรีได้คะจริงๆดนตรีเนี่ยมันก็เติบโตเราเติบโตมากับดนตรีตั้งแต่เล็กๆใช่ไหมคะก็รู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วทีนี้พอรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์สายวิทยาศาสตร์ไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวเราเนี่ยก็ต้องคิดใหม่ว่าเราตกลงเราจะจัดการกับชีวิตยังไงใช่ไหมคะก็สนุกกับการเรียนดนตรีตอนนั้นแต่ว่าทางคุณพ่อคุณแม่ก็ให้อิสระในการเลือกนะก็จริงๆก็บอกว่าจริงๆเรียนสายอื่นแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะมีดนตรีอยู่ได้นะคะก็ยังไม่ต้องทิ้งนี่ใช่ไหมคะแต่ก็ด้วยความเป็นคนจะดื้อสักนิดหน่อยนะคะอยากจะเรียนดนตรีเป็นวิชาเอกก็ขอต่อรองบอกว่าคือสมัยนั้นเนี่ยการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยคัดเลือกจากการปฏิบัติก่อนคือเราต้องสอบปฏิบัติถ้าสอบปฏิบัติผ่านเราก็คือกรรมการก็จะพิจารณาข้อเขียนนั้นก็ตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัยตอนนั้นเรายังเลือกอันดับได้เลือก5อันดับก็เลือกศิลปกรรมอันดับแรกเลือกอักษรศาสตร์อันดับ2แล้วก็นิเทศอันดับ3ก็ยังจริงๆไม่พ้นจากฝั่งศิลป์ขนาดนั้นค่ะไม่มีอะไรที่เป็นวิทย์เลยเอาจริงไม่มีเลยแล้วก็น่าแปลกใจเหมือนว่างานที่ทำเนี้ยมันก็ใช้ทั้ง3สาขาด้วยกันได้ใช้นะคะได้ใช้ทั้งดนตรีได้ใช้ทั้งภาษาแล้วก็ได้อยู่ในการสื่อสารการจัดรายการวิทยุก็มีการใช้ทักษะใช่ค่ะครบเลยค่ะใช่มาถึงเรื่องของการจัดรายการวิทยุว่ามาเริ่มต้นได้ยังไงเมื่อไหร่คะอาจารย์รายการดนตรีทิพย์เนี่ยจะครบ12ปีถ้าย้อนกลับไปก็ต้อง13ปีที่แล้วสิ13ปีที่แล้วเนี่ยจริงๆผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ในการที่รายการดนตรีทิพย์ได้เกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คือศาสตราจารย์ดร.ณัชชา พันเจริญนะคะวันนั้นในยังจำได้เลยในที่ประชุมอาจารย์ก็ถามว่าสนใจทำรายการวิทยุไหมก็ตกใจแล้วก็ดีใจนะคะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นค่ะที่รายการดนตรีทิพย์เริ่มที่จะได้มีโอกาสเริ่มที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีขั้นตอนในการที่จะทราบว่าสถานีวิทยุจุฬามีเวลาที่จะมอบให้คณะศิลปกรรมศาสตร์25นาทีค่ะก็อาจารย์ก็เลยมอบหมายให้หน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็ทำรายการนี้ในนามของคณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะอันนี้อาจจะต้องเท้าความไปถึงวิทยุจุฬาหน่อยว่าเป็นรายการอะไรยังไงที่บอกว่ามีเวลาให้คณะศิลปกรรมศาสตร์25นาทีแปลว่าก็คือตลอดวันเนี่ยจะมีเวลาให้กับคณะนู้นคณะนี้อย่างนี้เหรอคะคิดว่าแต่ละคณะก็จะมีเวลาที่มาออกอากาศในสาขาวิชานั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นรายการดนตรีทิพย์ก็เป็นรายการของคณะศิลปกรรมที่สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกที่รับผิดชอบตรงนี้น่าจะเป็นสถานีวิทยุที่มีรายการที่หลากหลายมากเลยใช่ไหมถ้าเกิดว่ามาจากทุกคณะของมหาวิทยาลัยเพราะเป็นสถานีของมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นก็จะมีองค์ความรู้ในหลากหลายสาขาของแต่ละคณะนะคะแล้วจริงๆในสถานีวิทยุจุฬาเนี่ยก็มีรายการดนตรีอื่นๆด้วยมายาวนานแล้วเหมือนกันเนาะใช่ค่ะก็มีทั้งรายการดนตรีไทยดนตรีแจ๊สดนตรีคลาสสิกนะคะสลับสับเปลี่ยนไปตามระยะเวลาเพราะว่าเมื่อเปลี่ยนผู้บริหารทีนโยบายก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นการปรับผังเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะคะเพราะตอนเด็กๆหน่อยมุกก็จะทันฟังอย่างของอาจารย์สีส้มอาจารย์สดับพินค่ะได้แล้วก็รายการของอาจารย์สีส้มก็เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลา30กว่าปีรุ่นพี่ก็ยังเริ่มต้นฟังรายการดนตรีรายการวิทยุดนตรีคลาสสิกเนี่ยจากรายการของคุณครูส้มนะคะมุกยังไม่เกิดเลยยังไม่เกิดใช่แต่ว่าก็คุณพ่อก็เปิดฟังรายการดนตรีทิพย์โอ้ยชอบชื่อมากเลยอะเพราะว่าอาจารย์ชื่อดนตรีทิพย์พอดีค่ะคือตอนที่ทราบว่าจะได้จัดรายการวิทยุเนี่ยก็มีการตั้งชื่ออาจารย์ก็ส่งชื่อมาให้นะคะหลายๆชื่อแล้วก็มีการทราบว่ามีการโหวตลงคะแนนด้วยนะคะว่าใครชอบชื่อไหนแล้วก็จบท้ายด้วยที่รายการน่าจะชนะขาดอยู่นะคะชนะขาดนะคะมีหลายคนบอกว่าชอบชื่อรายการใช่ค่ะถ้าเป็นสมัยนี้นี่แอบคำนิดนึงว่าคำว่าทิปเดี๋ยวนี้เขาจะชอบความหมายคือแบบว่าไม่มีจริงอะไรอย่างนี้ใช่โอ้ยยุคสมัยเปลี่ยนเนาะงงเลยใช่คำมันเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้แต่ดนตรีทิปอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีจริงนะมีจริงๆมีค่ะค่ะดนตรีทิปทุกวันอาทิตย์เช้านะคะ 7:30 นาทีคุณผู้ฟังก็สามารถจะติดตามได้ถ้าฟังสดไม่ทันก็ฟังย้อนหลังได้เล่าเบื้องหลังให้ฟังนิดนึงว่าจะจัดรายการสักตอนหนึ่งหรือตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยก็ได้ค่ะอาจารย์ว่าอาจารย์มีการเตรียมตัวยังไงบ้างเหรอคะก็รายการของดนตรีทิพย์เนี่ยเวลาไม่ได้ยาวนานมากช่วงเวลามันแค่25นาทีใช่ไหมคะเพราะว่าด้วยเวลาสั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นการคัดเลือกแขกรับเชิญเราก็จะต้องติดต่อแล้วก็ประสานเวลากับแขกรับเชิญกับเวลานี่ยากจริงใช่เรียกว่าอาจจะยากที่สุดในการเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาในการประสานเพราะบางทีแขกรับเชิญอาจจะไม่ว่างด้วยพอช่วงโควิดเนี่ยอาจจะเรื่องขั้นตอนตรงนี้มันง่ายขึ้นเพราะว่าทำออนไลน์ใช่นะก็สามารถที่จะจัดรายการออนไลน์ได้ทีนี้พอเมื่อประสานเวลากับแขกรับเชิญแล้วกับเจ้าหน้าที่ทางสถานีแล้วเนี่ยที่คอยบันทึกรายการให้นะคะผู้ดำเนินรายการกับแขกรับเชิญมีเรื่องอะไรที่อยากจะคุยกับคุณผู้ฟังนะคะอาจจะเป็นเหตุการณ์ตอนนั้นก็ได้ว่ามีคอนเสิร์ตอะไรที่สำคัญหรือว่าผู้ที่มาเป็นแขกรับเชิญเรา มีความถนัดทางไหนค่ะก็จริงๆประเด็นเนี้ยเปิดกว้างแล้วก็รายการของเราไม่ได้แบ่งค่ายหรือแบ่งสีแบ่งอะไรเลยก็คือเป็นพื้นที่สำหรับทุกคนในวงการดนตรีทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันคณาจารย์นะคะก็มาให้ความรู้แล้วก็ความเกร็ดที่เฉพาะบุคคลด้วยนะคะนะคะกับคุณผู้ฟังนะคะพอเราเลือกคอนเทนต์แล้วเราก็อาจจะคุยกันว่าโอเคไหมเหมือนที่น้องมุกส่งมาให้นะคะเป็นบรีฟนิดนึงร่างคำถามร่างประเด็นคร่าวๆแบบนี้ค่ะแล้วก็หลังบันทึกเสร็จก็ปกติรายการก็จะมีการเปิดเพลงบ้างนะคะแต่อาจจะไม่ได้เปิดเพลงยาวเราก็จะพักมาเวลาน้อยค่ะก็หลังจากบันทึกเสร็จแล้วก็จะเป็นผู้ตัดต่อเองขั้นตอนเนี้ยก็ใช้เวลามากมากบางทีมากเป็น3เท่าของการอัดรายการก็ได้เรียกว่าเป็นงานทำมือเหมือนกันนะใช่ค่ะนะคะงานละเอียดเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นโชคดีโยนให้โปรดิวเซอร์นะคะฝากด้วยแต่จริงๆโปรแกรมตัดรายการเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปตามสถานการณ์สมัยก่อนเวลาที่ถ้าพูดถึงสมัยก่อนเนี่ยก็คือ3ปีที่แล้วก่อนยุคโควิดตัดรายการก็ทำที่สถานีเขาก็มีโปรแกรมของสถานีทีนี้พอยุคโควิดเนี่ยเราก็ปรับเปลี่ยนต้องทำงานทุกอย่างออนไลน์หมดทำเองใช่ค่ะก็เปลี่ยนโปรแกรมก็ตัดเองแล้วก็ค่อยส่งกลับไปแต่สนุกนะน้องมุกสนุกไหมคะในการจัดรายการสนุกค่ะจริงๆรู้สึกว่าพอมาจัดรายการแล้วไม่รู้ใช้คำนี้ได้ไหมว่ารู้สึกว่าตัวเองฉลาดขึ้นเพราะว่าได้ฟังเรื่องราวเยอะมากได้ความรู้ใหม่ๆเยอะมากจนเหมือนกับว่ารายการเราเป็นสารานุกรมประมาณนั้นเลยอะค่ะที่อยากทราบเรื่องไหนบางทีเราลืมไปก็กลับไปย้อนฟังแล้วก็ได้ความรู้ใช่รู้สึกฉลาดขึ้นค่ะ เพราะว่าจริงๆแขกรับเชิญของรายการดนตรีทิพย์มีหลากหลายมากนะคะอาจารย์ท่านผู้ที่เป็นผู้ทรงความรู้นะคะศิลปินแห่งชาติศิลปินศิลปธรจนกระทั่งถึงเล็กสุดที่มาคุยในรายการตอนนั้น10ขวบซึ่งตอนนั้นก็เป็นคือเราก็เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถในการเล่นดนตรีก็มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังแล้วก็คอนเทนต์ของรายการก็แตกต่างกันไปตามอย่างที่บอกตามผู้ที่มาเป็นแขกรับเชิญนะคะแล้วก็อาจจะมีวันที่เป็นอย่างเช่นเทศกาลสำคัญหรือว่าวันสำคัญของบ้านเราวันพ่อวันแม่วันครูหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวกับอย่างเช่นช่วงน้ำท่วมแต่ก่อนจัดรายการก็เกี่ยวกับน้ำเปิดเพลงเกี่ยวกับน้ำคอมโพเซอร์ที่เกี่ยวกับมีผลงานที่มีน้ำเป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมคะน่าจะคล้ายๆกันเลยเนาะตอนนี้ทำได้ฮาโลวีนบ้างวันอะไรฤดูใบไม้ผลิฤดูฝนวันคริสต์มาสอย่างนี้หรือเพลงวันเพลงที่แต่งขึ้นเฉพาะงานสำคัญแบบนี้นะคะก็จริงๆประเด็นเนี่ยเราก็เปิดกว้างเราไม่ได้จำกัดว่าจะเจาะจงวิชาการหนักๆแต่ว่าในบางตอนเนี่ยมีเกร็ดความรู้น่าสนใจก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งค่ะนะคะใช่ก็ขอเล่าเรื่องของเพลงประจำรายการนิดนึงมีเพลงประจำใช่ค่ะมีเพลงประจำรายการนะคะคือก่อนที่รายการจะเริ่มต้นผลิตเนี่ยก็มีเพลงที่เรียกได้ว่าเราเรียกว่าเป็นจิงเกิลอินใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะเป็นเพลงเข้ารายการก็ชื่อเพลงดนตรีทิพย์นะนะคะคำร้องเนี่ยประพันธ์โดยคุณก้องภพรื่นสิรินะคะคุณก้องภพเป็นกวีร่วมสมัยที่มีผลงานได้รับรางวัลนะคะพระราชทานมากมายแล้วก็เสียงร้องของผู้ที่ขับร้องเพลงเปิดรายการดนตรีทิพย์ก็คือศาสตราจารย์ดวงใจทิวทองนะคะแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.นรอัตน์จันทร์กล่ำเป็นผู้ที่เรียบเรียงดนตรีนะคะก็เลยออกมาเป็นเพลงที่ได้ยินกันทุกเช้าก่อนเปิดรายการค่ะทุกเช้าวันอาทิตย์นี่ตื่นมาทุกเช้าฟังเพลงดนตรีทิพย์กันแต่ถามว่าแล้วอย่างนี้จริงๆแล้วอาจารย์เลือก ใช้คำว่าอะไรดีจัดรายการแต่ละตอนเนี่ยคือเริ่มจากเลือกแขกรับเชิญก่อนหรือว่าคิดถึงหัวข้อที่อยากจะคุยก่อนค่ะทั้งสองอย่างสลับกันไปใช่ค่ะใช่เพราะบางทีอย่างเช่นเราเจอนักดนตรีที่เคยคิดไว้ในใจว่าอยากจะเชิญมาออกรายการเนี่ยก็ออกปากเชิญใช่ไหมคะเรียนเชิญเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเลือกจากตัวแขกรับเชิญนะคะหรือในบางครั้งเราก็อาจจะคิดคอนเทนต์ขึ้นแล้วก็นึกว่าใครที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ที่เราอยากจะเชิญมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังค่ะในช่วงแรก 2-3 ปีแรกเรามีดนตรีอาเซียนนะคะจัดรายการเป็นรายการซีรีส์นะคะก็เรียนเชิญอาจารย์อนันต์นาคคงก็เป็นผู้ดำเนินรายการของทาง Thai PBS Podcast เหมือนกันค่ะอาจารย์ก็กรุณามาคุยเกี่ยวกับดนตรีอาเซียนให้ฟังนะคะก็สนุกมากเป็นช่วงที่เรานำเสนอรายการดนตรีอาเซียนทุกๆสัปดาห์สุดท้ายของเดือนค่ะค่ะน่าสนใจแล้วก็มีให้คุณผู้ฟังส่งอีเมลตอบคำถามนะคะในยุคแรกนะคะแล้วก็ตอบคำถามได้ถูกต้องแล้วก็ส่งของขวัญไปให้ที่บ้านนะคะทีนี้พอเวลาผ่านมาก็รายการก็ปรับรูปแบบไปก็จริงๆเวลามันก็ค่อนข้างจะจำกัดค่ะอันนั้นก็ได้แบบหายไปอันนี้คือทางรายการมีเพจด้วยไหมคะหรือว่ายังไงสามารถติดตามได้ไหมเพจของรายการดนตรีทิพย์เนี่ยไม่ได้มีโดยเฉพาะแต่ว่าก็คือใช้ Facebook ของผู้ดำเนินรายการเองในการประชาสัมพันธ์ของอาจารย์เองเลยใช่แต่ว่าคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรายการดนตรีทิพย์ได้ย้อนหลังเนี่ยจากทางสถานีวิทยุจุฬา Facebook ของสถานีแล้วก็มีทั้งหมดค่ะมีทุกรายการที่ฟังย้อนหลังได้นะคะทราบว่าน่าจะ5ปีย้อนหลังนะคะว้าอยากฟัง12ปีที่แล้วถ้า12ปีต้องฟังเราในยุคแรกเนี่ยเราทำเป็นซีดีบันทึกทุกตอนนะคะก็52ตอนของในแต่ละปีก็ออกมาเป็นซีดีค่ะคือในยุคซีดีที่มันเริ่มจางหายไปใช่ไหมคะซีดีเนี่ยก็กลายมาเป็นการฟังย้อนหลังมันรู้สึกดีต่อใจเวลาที่เราเห็นให้ที่เราได้จับได้ถ้าหยิบได้นะคะเนี่ยเพิ่งได้มาเลยของปี2555ก็เอามาฝากนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวจะไปนั่งฟังเพลินๆเลยเรื่องเล่านักดนตรีไปฟังคอนเสิร์ตที่คาร์เนกี้ฮอลล์ตอนนั้นแล้วก็เป็นพับลิกรีไซเคิลครั้งสุดท้ายของนักเปียโนคนหนึ่งชื่ออลิเซียเดลาโรชาเป็นสเปนิชรู้จักเขาใช่ไหมคะท่านอายุมากแล้วตอนนั้นท่านเล่นคอนแชตโตแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นคอนแชตโตที่เรียบเรียงสำหรับวงสตริงควอเต็ตแล้วเราก็เป็นแฟนของเดลาโรชามาตั้งแต่เล็กเลยคือก็ตื่นเต้นมากที่ได้ไปฟังอยากจะเข้าไปหา คือนึกออกไหมว่าเราเป็นนักเรียนแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตที่นั่นเราจะเดินไปกรีนรูมยังไงอะคือถ้าเป็นที่เมืองไทยเราก็จะรู้ว่าเดินไปทางไหนก็มองเห็นช่อดอกไม้ช่อหนึ่งช่อดอกไม้นั้นจะไปไหนล่ะคะก็ต้องไปให้ศิลปินใช่ไหมคะก็เดินตามช่อดอกไม้ไปเรานั่งข้างบนเลยก็เดินลงกระไดมาชั้นล่างสุดแล้วก็ช่อดอกไม้นั้นเดินเข้าลิฟต์ไปค่ะก็คือนึกว่าถ้าเราหยุดตรงนี้ลิฟต์ก็จะปิดแล้วเราก็จะไม่ได้เจอก็เลยต้องตามช่อดอกไม้นั้นไปก็ไปถึงหลังเวทีคือลึกลับซับซ้อนมากหลังคาเนกี้ฮอลล์ก็ได้เจอตัวสูงกว่าพี่นิดเดียวเองเพราะท่านตัวเล็กแล้วก็มือไม่เล็กนะคะมือจะแบบนิ้วก้อยยาวเท่านิ้วนางอ่ะเพราะฉะนั้นเล่นรักมานินอฟเล่นแบบเพลง Rich คู่10ได้อ่ะโอ้โหเป็นประสบการณ์การตามดอกไม้ใช่อยากเจอศิลปินครั้งหน้าตามดอกไม้พูดถึงพัฒนาการต่างๆของรายการหน่อยค่ะสมัยก่อนกับปัจจุบันนี่เห็นว่าสมัยนี้นี่ถึงกับมีเป็นวิดีโอแล้วด้วยนะใช่ค่ะคือก่อนยุคโควิดนะคะเรามีรายการดนตรีทิพย์ฉบับภาพค่ะอันนี้ทางสถานีเป็นคนนำเสนอว่าอยากจะให้จัดรายการฉบับภาพก็ ลังเลอยู่สักพักหนึ่งนะคะเพราะไม่ค่อยถนัดในเรื่องภาพเรื่องนะคะเป็นคนที่อยู่แค่หลังไมค์เนาะแบบไม่มีกล้องไม่มีอะไรมาก่อนหลายปีแต่ว่าต้องขอชื่นชมทางทีมงานนะคะทางน้องๆทางทีมฉบับภาพของสถานีวิทยุจุฬาทำงานแข่งขันกันมากคืออยากได้อะไรนี่จัดให้ได้หมดเลยนะคะเริ่มทำรายการฉบับภาพน่าจะสัก5 ปีที่แล้วนะคะ5 ปีที่แล้วก็เราผลิตกันแรกๆก็จะเป็นเดือนละรายการเพราะว่าใช้เวลานะคะคือรายการฉบับภาพเนี่ยเราจะบันทึกกันมีทั้งในสถานีในห้องส่งสถานีแล้วก็นอกสถานที่ในห้องส่งสถานีเนี่ยคือรายการฉบับภาพจะมีเวลาที่ยาวกว่าในรายการฉบับเสียงที่ออกทางรายการวิทยุนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าแขกรับเชิญที่มาเนี่ยนอกจากอาจจะมีจำนวนมากขึ้นได้แล้วเราเคยมีถึง10กว่าคน15คนโอ้เหรอใช่สนุกมากตอนนั้นเป็นวงทูบ้าองซอมโบจากมหิดลวงแบรสเป็นแบบว่ากลุ่มเครื่องร่วมทองเหลืองตัวใหญ่ๆมาเลยใช่ค่ะก็อาจารย์มาคุยอาจารย์บุ้งนะคะมาคุยให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดนตรีแล้วก็เลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยดูแลวงองซอมเบิลอยู่ก็เลยบอกว่าก็เป็นโอกาสที่ดีให้นักเรียนได้มาแสดงให้ฟังมากันชุดใหญ่เลยนะคะอันนี้จัดในสตูดิโอของสถานีห้องแตกไหมคะพอสมควรเครื่องพอสมควรใช่ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นกลุ่มเล็กหน่อยคือรายการฉบับภาพเนี่ยเราก็จะเปิดโอกาสให้แขกรับเชิญนอกจากคุยถึงเนื้อหาแล้วเนี่ยก็จะมีการสาธิตให้ดูการเล่นให้ฟังนะคะเล่นทั้งเพลงที่ครบถ้วนเลยคือด้วยความที่เวลาของสถานีรายการวิทยุเนี่ยมันสั้นเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยจัดให้ในเป็นฉบับภาพนะคะก็ได้เนื้อหาที่ครบถ้วนทั้งเห็นทั้งภาพและเสียงคือมันก็เป็นทำให้การสื่อสารมันก็ครบถ้วนมากขึ้นใช่ไหมคะในการที่เราจะนำเสนอให้ทั้งคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังมีคุณผู้ชมด้วยใช่มีคุณผู้ชมด้วยเหมือนกันแต่ว่าการทำรายการฉบับภาพเนี่ยใช้เวลามากกว่าจะออกมาสักตอนหนึ่งเนี่ยก็ร่วมครึ่งวันมีอยู่ครั้งหนึ่งไปเยี่ยมคุณครูจ้อนไซวิมานตอนนี้ท่านเพิ่งเสียชีวิตไปนะคะท่านเป็นนักดนตรีไทยแล้วก็เป็นช่างทำเครื่องดนตรีไทยด้วยคุณครูจ้อนก็อายุมากแล้วท่านก็มีชื่อเสียงในด้านการทำซอท่านก็เปิดโรงกลึงให้เลยน้องมุกกลึงให้ดูเลยว่าแต่ละส่วนของซอเนี่ยกลึงยังไงทำยังไงแล้วก็คุยให้ฟังแล้วก็ยังเล่นให้ฟังด้วยนะคะก็อันนี้เผื่อใครสนใจไปย้อนดูกันได้ใน YouTube ใช่ไหมคะใช่ค่ะใน YouTube ของสถานีวิทยุจุฬาแล้วก็ทาง Facebook ของสถานีวิทยุจุฬาด้วยนะคะค่ะเผื่อจะได้ไปย้อนชมกันเนาะเดี๋ยวย้อนดูได้แล้วก็มีในช่วงแรกเนี่ยก็พยายามที่จะแนะนำเครื่องดนตรีประเภทต่างๆให้คุณผู้ชมได้รู้จักส่วนต่างๆของเครื่องดนตรีว่าเสียงมันเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นแขกรับเชิญก็สามารถที่จะอธิบายแล้วก็ชี้ให้เห็นและเล่นให้ฟังนะคะอันนี้เนี่ยงานหนักจริงๆแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ฝ่ายตัดต่อตอนตัดต่อเนี่ยก็จะน้องๆทีมงานตัดต่อทางด้านภาพก็จะเป็นคนที่ตัดต่อแล้วก็ส่งมาให้ดูเพราะฉะนั้นเราก็จะคอมเมนต์กันไปมากว่าจะที่จะออกมาก็จะเป็นดราฟสัก3ดราฟเป็นงานหนักเลยละเอียดเพราะว่าพอเป็นวิทยุเนี่ยไม่เห็นภาพนี่ลำบากใช้ได้เลยเหมือนกันนะคะในการที่จะอธิบายอะไรสักอย่างใช่แขกรับเชิญหลายท่านที่มาก็คืออันนั้นอ่ะเป็นยังไงกำพวดทุกคนบอกคืออะไรกำพวดหน้าตาเป็นยังไงถ้าเทียบกับปัจจุบันนี้กับสมัยก่อนเลยตอนช่วงจัดรายการแรกๆเนี่ยรู้สึกว่ามันต่างกันเยอะไหมคะด้านขั้นตอนการทำงานก็ไม่ได้ต่างกันเพราะว่าก็จะต้องมีการเตรียมตัวก่อนที่จะบันทึกเสียงใช่ไหมคะแต่ถ้าถามว่าอะไรที่แตกต่างกันมากก็คืออาจจะเป็นเทคโนโลยีที่มันเอื้อในการทำงานมากขึ้นเราไม่ต้องเดินทางไปยังสถานีนะคะเราสามารถที่จะพบแขกรับเชิญทางหน้าจอได้นะคือ3 คนจะอยู่คนละที่ นัดกันมีเจ้าหน้าที่ทางสถานีผู้ซึ่งคอยดูแลเรื่องการบันทึกเสียงให้อันนั้นก็คือทำให้สะดวกมากขึ้นแล้วก็จริงๆเนี่ยนัดตารางการทำงานง่ายขึ้นด้วยอ๋อเพราะว่าจะสามารถนัดแบบสี่ทุ่มอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่เชิงสี่ทุ่ม แต่ว่าคือตัดปัญหาเรื่องการเดินทางอ๋อใช่เพราะมันลดไปหลายเป็นชั่วโมงเลยใช่ค่ะแล้วก็อันนี้จริงๆก็เปิดโอกาสให้เราสามารถที่จะเชิญแขกรับเชิญที่อยู่นอกประเทศได้ใช่ไหมคะงั้นแต่เพียงแต่ว่าเราต้องจัดสรรเรื่องเวลาให้ลงตัวทั้งเจ้าหน้าที่สถานีทั้งตัวผู้ดำเนินรายการแล้วก็แขกรับเชิญซึ่งไอ้ขั้นตอนเนี้ยคิดว่าเป็นขั้นตอนที่ท้าทายยากที่สุดแล้วจริงๆใช่ค่ะนะคะแต่ก็ลงตัวในทุกทีนั่นแหละอาจจะเร็วหน่อยช้าหน่อยนะคะค่ะจริงๆสำหรับมุกเนี่ยที่ยากอีกอันนึงคือการจำกัดเวลาในการอัดด้วยค่ะอันนี้ก็สำคัญเหมือนส่วนใหญ่จะเหมือนกันเพราะว่าอย่างรายการมุกว่ายาวนะคะ50นาทีถึงชั่วโมงนึงเนี่ยยาวแล้วทุกคนที่ส่วนใหญ่มาออกรายการจะบอกว่าอู้ยาวจังเลยกลัวพูดแล้วแบบไม่เต็มเวลาที่ไหนได้นะคะเกินทุกคนเลยค่ะ50นาทีเกิน25นาทีจะไม่เกินนั่นนะสิคะมุกว่าของมุกก็หนักแล้วนะของอาจารย์น่าจะยิ่งยากกว่าอีกนะคะถึงบอกว่าขั้นตอนของการตัดต่อเราจะเลือกที่จะเก็บใจความสำคัญของแขกรับเชิญนะคะแล้วบางทีถึงก็ต้องเฟดเอาท์เพลงเปิดรายการอ๋อให้สั้นลงใช่ให้สั้นลงแล้วก็คือมันจะมีคือทุกเสี้ยววินาทีเนี่ยมีความหมายมากในการตัดต่อค่ะนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยแม้ว่าตัดต่อเนี่ยบางทีก็เกินเวลาเหมือนกันนะเกินมาสักนาทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทางสถานีเขาก็คือเขามีเวลาจบรายการของดนตรีทิพย์เนี่ยจะเป็นเคารพธงชาติเพราะฉะนั้นมันจะมีแก๊ปช่วงหนึ่งที่ขยับได้มันก็ทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้นเรียกได้ว่าบันทึกรายการเวลาเนี่ยเกินทุกครั้งเราก็ค่อยมาเลือกว่าอันไหนเป็นใจความสำคัญและอยากจะนำออกอากาศให้คุณผู้ฟังได้ยินบางทีเรื่องเพลงอย่างเงี้ยเพลงที่นำมาเปิดรายการที่แขกรับเชิญเลือกมาเนี่ยนะคะเราก็อาจจะฟังไม่ได้เต็มที่ก็ต้องคัดมาค่ะใช่ก็พอเป็นรสชาติให้เห็นว่าโอเคอันนี้เป็นเพลงตัวอย่างประมาณนี้ใช่ค่ะใช่สมัยก่อนของมุกก็มีเป็นวิทยุเหมือนกันตอนที่ยังมีเขาเรียกว่าเป็นออกอากาศสดอยู่ค่ะก็อันนั้นก็จะจำกัดเวลาเหมือนกันจะยากกว่าหน่อยแต่พอตอนนี้ที่ไม่ได้มีการออกอากาศสดแล้วเป็นพอดแคสต์อย่างเดียวว่าบางตอนโปรดิวเซอร์ก็พิเศษหน่อยละกันให้เกินตอนนั้นมีอาจารย์ต้อมที่สถาบันดนตรีกัลยาอ๋ออาจารย์ดร.อโนไทยอาจารย์ใช่ค่ะอาจารย์ดร.อโนไทยมาอุ้ยอันนั้นนี่น่าจะมีชั่วโมงครึ่งอาจารย์ต้อมอโนไทยเนี่ยก็เคยมารายการดนตรีทิพย์นะคือเวลาที่บางทีเนื้อหาของแขกรับเชิญมีเรื่องราวเล่าเยอะเนี่ยเราก็จะทำเป็นรายการชุดรายการออกอากาศติดต่อกัน2หรือ3อาทิตย์นะเพราะฉะนั้นมันก็มีทางออกเป็นเรื่องยากนะอย่างของอาจารย์ต้อมเนี่ยไม่อยากตัดเลยจริงๆค่ะทุกสิ่งที่อาจารย์พูดมาเนี่ยอยากจะเก็บไว้ให้คนได้ฟังหมดก็ยากนิดนึงค่ะพูดถึงเรื่องราวตั้งแต่สมัยก่อนมาจนถึงตอนนี้ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องถามเลยว่าตลอดการจัดรายการมาเกือบจะ13 ปีเนี่ยมีตอนไหนที่หูประทับใจเป็นพิเศษอยู่ในใจหรือแม้แต่ตอนที่โอ้ยนี่ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยอะไรนี้มีไหมคะอาจารย์มีอยู่แล้วค่ะในการทำงานในทุกๆอย่างนะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการสื่อสารเนี่ยเป็นทักษะสำคัญที่คิดว่าไม่ว่าเราจะเป็นครูหรือเป็นนักจัดรายการหรือว่าในสาขาอาชีพอื่นเนี่ยทักษะการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าน้องมุกถามว่ามีรายการไหนเป็นสิ่งที่เป็นตอนที่ประทับใจคือเราสื่อสารกับแขกรับเชิญในทุกๆตอนเพราะฉะนั้นทุกตอนประทับใจทั้งหมดแต่ประทับใจกันคนละแบบนะคะอย่างถ้ายกตัวอย่างถ้าแขกรับเชิญเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่เราก็รู้สึกประทับใจแล้วว่าท่านตอบรับเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่ที่ประทับใจนะคะก็ศาสตราจารย์ไขแสงสุขวัฒนะนะคะท่านอายุมากแล้วในช่วงนั้นนะคะแล้วก็ท่านมีความรู้มากมายเลยท่านเป็นราชบัณฑิต ทางดุริยางคศิลป์ท่านก็กรุณามาเล่าเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับการเดินทางให้ฟังนะคะตอนนั้นก็สนุกมากศาสตราจารย์นายแพทย์ภูลพิษอมตยกุลนะคะคุณหมอภูลพิษกรุณามาคุยในรายการให้ฟังหลายตอนอาจารย์สุดาพนมยงค์นะคะท่านอาจารย์ชูชาติพิทักษากรนะคะแล้วก็ศาสตราจารย์ดร.เจตนานาควัชระนะคะอาจารย์มาคุยในรายการมีเรื่องราวที่เล่าให้ฟังคือแต่ละคนอย่างที่บอกน้องมุกว่าแต่ละท่านมีประสบการณ์ที่สะสมมาเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นแต่ละตอนเนี่ยมีค่ามากในการที่เราจะเก็บรายการทุกตอนเอาไว้สามารถที่จะย้อนหลังฟังได้แบบนี้นะคะสำหรับนักดนตรีแต่ละคนที่มาบางคนตื่นเต้นมากบอกนี่ผมตื่นเต้นกว่าเล่นคอนเสิร์ตใช่ค่ะนักดนตรีพูดกันไม่ค่อยเก่งค่ะก็บอกว่าไม่เป็นไรก็หัวเราะได้นะพูดผิดพูดใหม่ได้แต่ขอว่าพูดชัดๆนะคะอักขระชัดๆเพราะว่าในการสื่อสารเนี่ยเราก็อยากจะรักษาภาษาไทยไว้ให้ได้มากที่สุดก็ส่งคำถามให้ก่อนเพื่อจะได้เตรียมตัวเป็นต้นนะคะการเชิญแขกรับเชิญที่เป็นเด็กก็มีความท้าทายอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะบางคนก็อาจจะเขินอายนะคะก็ต้องมีการทำความรู้จักกันก่อนลงหน้านิดนึงบางตอนอย่างเช่นตอนวันแม่ก็เชิญทั้งแม่และลูกมีตอนหนึ่งเชิญอาจารย์ดร.อินทุออนมากับลูกสาวนะคะก็มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีในครอบครัวนะคะเพราะว่าครอบครัวนี้เราทราบดีกันอยู่ว่าตั้งแต่รุ่นคุณตานะคะอาจารย์แมนรัตน์ศรีกรานนท์ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติมาถึงอาจารย์อินทุออนแล้วก็ลูกสาวคือดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในครอบครัวมาตลอดเวลานะคะก็สนุกทุกตอนน้องมุกในการตั้งแต่การขั้นตอนการผลิตขั้นตอนการทำงานจนถึงการตัดต่อแล้วก็เราก็ตรวจเช็ครายการทุกครั้งตื่นมาเช็ครายการทุกครั้งในการออกอากาศนะคะหลังการออกอากาศแล้วก็อยากจะกล่าวถึงนิดนึงก็คือท่านอาจารย์ณชาพันเจริญนะคะท่านมีบทบาทสำคัญมากในการที่รายการดนตรีทิพย์มีมาได้ถึงวันนี้คือรายการเป็นดำริของอาจารย์อยากให้มีพื้นที่ของคือดนตรีเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสียงเพราะฉะนั้นในการที่เราจะสร้างผู้ฟังหรือในการที่เราจะให้ความรู้ผู้ฟังเนี่ยก็รายการวิทยุเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่แล้วก็คิดว่าคำแนะนำคำติชมที่อาจารย์ให้มาตลอดนะคะก็มีค่าแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณไว้ณที่นี้เลยนะคะค่ะนี่ว่าจะเชิญอาจารย์ณชามาคุยกันหลายรอบแล้วยังไม่มีโอกาสเลยเดี๋ยวไว้เขียนไปหาอาจารย์ดีกว่าลองดูเลยค่ะแอบถามนิดนึงว่าในฐานะที่อาจารย์เองก็เป็นอาจารย์สอนเนาะสอนเหล่านักดนตรีรุ่นใหม่ๆแล้วก็เป็นผู้ดำเนินรายการด้วย2 อย่างนี้ค่ะมันแตกต่างกันมากไหมคะในการทำงานเพราะว่าอย่างตัวมูเองก็รู้สึกว่าในเรื่องของการสื่อสารมันค่อนข้างจะแตกต่างกันตรงที่เราไม่สามารถพูดศัพท์อะไรต่างๆดนตรีนู่นนี่กับท่านผู้ฟังได้ขนาดนั้นถ้าพูดแล้วต้องอธิบายเพิ่มเติมอีกอาจารย์เองรู้สึกแบบนั้นไหมคะก็บางทีเราต้องขยายความในการอธิบายนิดนึงถ้าสมมติเป็นในรายการวิทยุเวลาที่อย่างเช่นแขกรับเชิญพูดถึงศัพท์ดนตรีอย่างเงี้ยค่ะเราทราบดีว่าผู้ฟังส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นนักดนตรีมันเป็นเรื่องของการสื่อสารว่าเราต้องทราบว่าเราสื่อสารให้ใครฟังผู้ฟังของเราเป็นใครเช่นเดียวกับการสอนเหมือนกันเราก็ต้องรู้ว่านักเรียนเราเป็นนักเรียนมิวสิกเมเจอร์หรือเปล่าเอกดนตรีหรือเปล่าเอกเปียโนหรือเปล่าหรือว่านักเรียนอายุในระดับไหนนักเรียนเป็นนักเรียนวัยเด็กกี่ขวบแล้วก็มีบุคลิกยังไงคือมันเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจในการสื่อสารกับผู้ฟังเหมือนกันมุกว่าไหมคะแอบพูดนิดนึงว่านักดนตรีหลายท่านอาจจะยังขาดอยู่เราไม่ได้ถูกฝึกมาให้สื่อสารกับ คนอื่นๆขนาดนั้นเนาะเราสื่อสารผ่านเครื่องดนตรีทางเสียงใช่คือเสียงที่เราผลิตออกมานั่นแหละคือการสื่อสารแต่ทีนี้พอจะต้องเป็นทักษะทางด้านการพูดอย่างเงี้ยมันก็จริงๆก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะที่นักดนตรีสามารถที่จะอธิบายได้ว่าเสียงที่เขาผลิตออกมาเนี่ยมันพูดถึงอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามีทักษะทั้งสองอย่างเนี่ยไปด้วยกันแล้วเนี่ยมันก็จะยอดเยี่ยมมากเลยมุกว่าไหมคะนี่ให้อาจารย์ฝากถึงอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่คือไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักดนตรีอย่างเดียวก็ได้แต่ว่าบุคคลทั่วไปคนอื่นๆว่าสำหรับอาจารย์แล้วเนี่ยมองว่าการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญมากยังไงบ้างคะคือการสื่อสารเนี่ยเราต้องมีความชัดเจนในประเด็นที่เราต้องการจะสื่อสารแล้วเราก็ต้องทราบว่าเราจะสื่อสารนั้นน่ะให้ใครเพราะฉะนั้นเราจะได้ทราบว่าสิ่งที่เราสื่อสารเนี่ยมันควรจะตื้นลึกหนาบางขนาดไหนใช่ไหมคะเราก็ต้องเลือกว่าสมมติอธิบายในเรื่องเดียวกันเนี่ยให้กับนักเรียนเราก็อาจจะอธิบายในความลึกที่ต่างกันการใช้ศัพท์การใช้ภาษาที่ต่างกันเพราะฉะนั้นอยากจะให้ใช้ภาษากันอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้คงอยู่เพราะว่าถ้าเราไม่รักษาไว้แล้วเนี่ยใครจะมารักษาให้เราน้องมุกว่าไหมเราไม่ควรจะทิ้งเพราะฉะนั้นก็ต้องไปควบคู่กันค่ะอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ได้จากการจัดรายการเลยค่ะเก่งภาษาไทยมากขึ้น เพราะว่าต้องพยายามหลีกเลี่ยงภาษาอังกฤษให้มากที่สุดค่ะก็ใช้ได้บ้างบางทีในบริบทที่บางทีเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะนะคะแต่ก็ให้น้อยที่สุดใช่ เก่งเลยตอนนี้ ให้อาจารย์ฝากถึงผู้ฟังนิดนึงว่ามีแผนในอนาคตยังไงบ้างกับรายการดนตรีทิพย์คะเผื่อมีท่านผู้ฟังที่ติดตามอยู่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยรายการดนตรีทิพย์ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะลงตัวในการทำงานในเรื่องของการในเรื่องของการผลิตเนื้อหาเรื่องคอนเทนต์ต่างๆคิดว่าอยากจะผลิตรายการฉบับภาพให้มากขึ้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากโควิดนั่นแหละค่ะเพราะว่าเชื่อว่าการสื่อสารเมื่อได้ยินทั้งภาพและเสียงเราสามารถที่จะสร้างเนื้อหาที่มีที่ได้ครบรสน่ะมองเห็นภาพแล้วก็ได้ยินเสียงไปพร้อมๆกันเนี่ยก็ทำให้เกิดเรียกว่าครบองค์นะคะของเนื้อหาแล้วก็คือรายการยังไม่ได้เก็บรวบรวมไว้ในที่เดียวทั้งหมดที่ผู้ฟังสามารถที่จะเข้าถึงได้จากด้วยเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยก็คิดว่าถ้าเก็บรวบรวมไว้ในที่เดียวมันก็จะสะดวกมากขึ้นในการที่ทุกคนถ้าอยากจะกลับไปฟังรายการตอนที่ 1โอ้ ตอนที่เท่าไหร่แล้วนะคะตอนนี้เหรอคะไม่เคยนับเลยนะแต่ว่า12 ปี50คูณ10โอ้ก็ต้องมีเกิน600กว่าตอนนะคะก็คิดว่าถ้าคุณผู้ฟังอยากจะฟังย้อนหลังตอนไหนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปย้อนฟังได้ในที่เดียวกันนี่คิดว่าอยากจะทำเดี๋ยวรอคอยเลยค่ะจะได้ไปติดตามบ้างของสมัยก่อน อันนี้คำถามสุดท้ายเลยอันนี้เหมือนมุกถามเพื่อตัวเองเลยค่ะอยากทราบว่า600กว่าตอนเนี่ยที่จัดมามีตันบ้างไหมคะระหว่างในการทำงานน่ะเหรอคะแบบว่าไม่รู้จะจัดตอนอะไรแล้วว่าคิดไม่ออกแล้วหาแขกรับเชิญไม่ได้แล้วมันเยอะมากเลยนะคะ600ตอนเนี่ยเชื่อไหมว่าไม่เคยโหสุดยอดไม่เคยคิดว่าเราจะจัดอะไรแต่ว่าเราเมื่อคือในวงการดนตรีเนี่ยเรามีนักดนตรีที่มีฝีมือเยอะแยะมากมายนักดนตรีรุ่นใหม่นักดนตรีรุ่นครูทุกท่านยินดีมากๆที่จะมาให้ความรู้แล้วก็มาเป็นแขกรับเชิญในรายการยังไม่เคยเกิดความรู้สึกนั้นนะว่าตัน ยังสนุกกับการทำงานยังรู้สึกว่าถ้าผู้ฟังยังตอบรับอยู่ก็ยังมีแรงทำงานไปเรื่อยๆมีเรื่องให้แชร์อีกมากใช่ใช่ค่ะมุกนี้ก็กำลังจะ200ตอนโอ้ยดีใจมากเลยที่จะตันไหมเนี่ยไม่ตันสิก็น้องมุกทำได้ดีมากๆขอแสดงความชื่นชมก็ติดตามรายการฟังน้องมุกอยู่ด้วยเรื่อยๆนะคะคือแต่ละตอนแต่ละรายการเนี่ยก็จะมีบุคลิกมีเอกลักษณ์ ไม่เหมือนกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างปัจจัยรอบด้านเรื่องเวลาเรื่องอะไรอันนี้เราเหมือนกับสนทนากันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเวลาถ้ามันจำกัดเนี่ยมันก็ต้องค่อนข้างจะtight นิดนึงแน่นรวบรัดนิดนึงนะคะค่ะก็โอ้โหวันนี้นี่สนุกมากเลยเพราะว่าได้ฟังเรื่องราวเบื้องหลังประสบการณ์ของอาจารย์ตลอด10กว่าปีกับการจัดรายการดนตรีทิพย์ต้องขอบคุณอาจารย์ดนตรีทิพย์มากเลยนะคะที่มาพูดคุยกันค่ะฝากอีกหนึ่งบทเพลงส่งท้ายให้กับท่านผู้ฟังหน่อยค่ะเป็นเพลงอะไรดีคะค่ะก็เป็นบทเพลงเปียโนเพลงไทยอีกสักเพลงหนึ่งละกันนะคะก็เป็นเพลงลาวเสียงเทียนฉบับที่นำมาให้ฟังนะคะเป็นฉบับที่บันทึกเสียงที่ Steinway Gallery นะคะเป็นคนเล่นเปียโนเองแล้วก็ร่วมกับนักดนตรีไทยทั้งหมดที่เหลือนะคะก็โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรพงษ์บ้านไกรทองนะคะอาจารย์โอ๊ตก็กรุณาคัดเลือกนักเรียนที่เล่นดนตรีไทยเอกดนตรีไทยมาเล่นด้วยกันนะคะเราเสียงเทียนเป็นทำนองเพลงที่เราคุ้นเคยกันคุณผู้ฟังต้องร้องอ๋อเวลาได้ยินนะคะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยคือจริงๆเนี่ยเราเสียงเทียนสองชั้นเป็นทำนองเพลงเก่าเราไม่ทราบนามผู้ประพันธ์หลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงเนี่ยท่านได้ขยายเป็น3ชั้นแต่ที่นำมาให้ฟังเนี่ยเป็นเฉพาะ2ชั้นนะคะก็จะมีเปียโนมีซอสามสายมีซอด้วงซออู้แล้วก็ซอด้วงหลิบค่ะจะเป็นซอด้วงขนาดเล็กแล้วก็เสียงสูงนะคะเพราะฉะนั้นจะมีซอสี่คันแล้วก็มีเครื่องประกอบจังหวะเล่นกับเปียโนตัวนี้ก็ได้รับความกรุณาจาก Steinway Gallery เป็นเปียโนที่เขาเล่าให้ฟังว่าคีย์เปียโนเนี่ยทำด้วยงาช้างตัวสุดท้ายของ Steinway โอ้ใช่นะคะสมัยก่อนเนี่ยคีย์เปียโนทำจากงาช้างแต่เดี๋ยวนี้ก็คือไม่ได้ใช้แล้วค่ะแล้วก็เปียโนก็เสียงเพราะมากแล้วก็ touchingสัมผัสเนี่ยดีมากนะคะก็หวังว่าคุณผู้ฟังคงชอบค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะได้ฟังกันในตอนท้ายรายการนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรและตรีทิพย์กมลศิริค่ะค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐา ควรขจร